ผ่านไปแล้วแหละครับสำหรับโจทย์แบทเทิลที่วันนี้ทีมเพชรสีแดงมาแรงคว้าคะแนนแรกไปได้สำเร็จด้วยฝีมือของต้นตาลยุทธการช่วงนี้ต้องมาลุ้นกันต่อว่าโค้ชหมดจะส่งลูกทีมมาพร้อมกับบทเพลงอะไรและพวกเขาจะคว้าอีกหนึ่งแต้มได้สำเร็จหรือไม่เชิญรับชมกันต่อได้เลยครับครับผมมาถึงโจทย์ที่2ครับโจทย์ลูกทุ่ง4เหล่าทัพเรื่องราวของบทเพลงที่เกี่ยวกับนักรบครับ4เหล่าทัพนะฮะคุณผู้ชมครับบทเพลง4เหล่าทัพเป็นเรื่องราวของทัพบกทัพเรือตำรวจตำรวจเรื่องแฟนหนักหนาทัพอากาศแต่ทำไมน้องลูกทัพฟ้าซึ่งหาได้ได้ยากเย็นอ้าวเพชรสีแดงครับพี่บอลโอ้มาดีนะได้1แต้มและ1คะแนนวันนี้เอ้ยบอลมาทำคะแนนเลยลูกทีมทำให้ผมปรับปื้มมากปรับปื้มส่งใครฮะผมขอเลือกน้องเชื่อต้นตาลฮะโอกาสไปแล้วคือมาหลอกผมไม่ใช่แดนเซอร์คุณลุงพายคุณลุงพายขอนแก่นผมขอน้องไก่ขอนแก่นเพลงอะไรอ่ะเพลงไงดีวันนี้อ่ะจดหมายจากแนวหน้าน้องไก่นะฮะจดหมายจากแนวหน้าน้องไก่ครับผมสีน้ำเงินครับคดกล้องส่งใครฮะน้องยาอาทิตย์ปูครับปูอาทิตยาในบทเพลงน้องโดนทหารติดยาหมูเส้นปลาช่อนลุยสวนผมเข้าไปเลยผมคงจะเล่นไปเข้ากันแล้วคนละคณะสีน้ำเงินนะฮะน้องปูอาทิตยาครับน้องติดทหารนะครับปูและสีเหลืองครับคนที่จะมากอบกู้คะแนนคุณชัดน่าจะปวดทุ่งมาในเพลงทหารเกณฑ์ผัดข้าวทหารเกณฑ์ผลัด2เพราะฉะนั้นครับสีที่จะเริ่มก่อนคือสีเหลืองครับพิทัศน์ณตะกั่วทุ่งครับทหารเกณฑ์ผลัด2เชิญครับคนต่อไปนายจิรยุทธ์บุญรอดเชิญสาธุหลวงพ่อวันนี้อุตส่าห์แบกมาจากบ้านช่วยลูกด้วยเถิดนั่นผ้าอะไรผ้ารอดไงครับจ๋าแล้วคนจะรอดไหมต้องรอดสิครับอ่ะจับดูสั้นไม่ต้องสั้นใบดำรอดใบดำว้าวน่าชื่นใจแทนชาติบ้านเมืองมากขอให้พี่จับได้ใบดำนะจ๊ะฉันจะใจช่วยแล้วก็จะสวดมนต์ภาวนารอพี่อยู่ตรงนี้นะขอบใจมากที่รักไม่ต้องห่วงพี่จับใบดำแน่นอนพี่จะอยู่กับที่รักนะค่ะจุ๊บทีนายทัพนัดประกวดทุ่งเชิญใบแดงพบ2เฮ้ยดูดิดูดิดีใจจนแบบลมจับน่าชื่นชมน่าชื่นชมการดาตาหวานทหารเกณฑ์ขอลาจากน้องคำสั่งสังกัดกรมกลองลาน้องไปเพียง2ปีไปเป็นพลทหารรับใช้ชาติให้สมศักดิ์ศรีสั่งน้องเจ้าคนดีอยู่ทางนี้คอยพี่มาพี่จะลาไกลใจหายให้สัญญาแล้วจะมาเยี่ยมเยือนน้องอยู่หลังอย่าแช่เชื่อนเตือนนิดอย่าทำผิดสัญญายามว่างจดหมายเขียนไปถึงพี่เถิดนาสุขเสาร์พี่จะลากลับมาหาคนดีห่วงพ่อห่วง
ที่พี่จำจักบางนอนลูกผู้ชายไทยใจหานสั่งควันตาถึงคลาผัดซองทหารเกณฑ์ต้องลาจากน้องจงคอยอย่าใจน้อยเลยงามงอนยามพี่ฝึกฝนจะคิดถึงหน้ามนก่อนนอนพรุ่งนี้จะลาจรจูบบังออนประทับรอสั่งควันตาถึงคลาผัดซองทหารเกณฑ์ต้องลาจากน้องจงคอยอย่าใจน้อยเลยงามงอนยามพี่ฝึกฝนจะคิดถึงหน้ามนก่อนนอนพรุ่งนี้จะลาจอดจูบปรบมือหน่อยจ้าขอบคุณน้องๆด้วยนะครับเรื่องราวของทหารในโจทย์ลูกทุ่ง4เหล่าทัพเลยนะครับผมโอ้โหเป็นไงพี่วันนี้ตีนโดนจับนะฮะโดนใบแดงปุ๊บจับได้ปุ๊บเป็นลมเลยเป็นลมเลยผมนี่ก็เคยเป็นลมเลยจับได้อ่ะทหารเมียจับได้ก้านคอเหลือไว้เหลือไว้เป็นลมอ่ะพ่อผมเคยเป็นลมที่ลพบุรีแล้วลิงกัดขาขาขาดพ่อไปทั่วชนะมันมีอะไรกับลพบุรีแน่นะฮะผลงานเพลงนี้ฮะวันนี้กับโจทย์นี้พี่ทัศน์ครับก็วันนี้เป็นชุดทหารเลยนะครับก็คิดว่าทีมทหารทุกคนน้องๆชุดทีมทหารเนาะครับนะครับก็คิดว่าร้องเพลงนี้เป็นเพลงสนุกๆอีกเพลงหนึ่งที่มอบให้กับทหารของชาติไทยนะเป็นกำลังใจให้ด้วยครับผมพี่แชมป์ครับคือมันมีความลงตัวนะครับถึงว่าพี่ทัดอาจจะมีหลุดบ้างแต่ว่าผมไม่ได้ผมมองข้ามเลยผมมองความสุขสนานของความเอนเตอร์เทนของคนที่เป็นไอดอลผมนะว่านี่คือคนที่เอนเตอร์เทนได้ดีคนหนึ่งนะครับวันนี้ก็เป็นบุญตาผมจริงๆได้เห็นนะขอชื่นชมนะครับขอบคุณมากนะครับครับครับผมโอ้เจอ FC แล้วพี่โอ้นี่ผมก็เป็น FC เขาอ๋อใช่ฮะนะฮะหลายๆเพลงนี่ก็ตั้งแต่รุ่นอัลบั้มมวนเทปคาสเซ็ตตอนนั้นเป็นคาสเซ็ตอยู่โค้ชพี่ตั๊กครับตัวแทนจากสีเหลืองเป็นอย่างไรบ้างครับก่อนอื่นนะคะดิฉันขออนุญาตปรบมือกับพี่ทัศน์ก่อนค่ะพวกเราโอ้ชื่นชมชื่นชมจะมากี่ครั้งกี่ครั้งพี่ทัศน์ไม่เคยทำให้พวกเราผิดหวังจริงๆเลยสมกับที่เป็นตำนานที่ยังมีชีวิตอยู่จริงๆเมื่อกี้อย่างที่คุณแชมป์ใช่ไหมคะคุณแชมป์พูดบอกว่าอะไรนะอาจจะมีหลุดบ้างอยากจะบอกคุณแชมป์ว่าอันนั้นคือไม่ใช่หลุดนะคะคือพี่ทัศน์ตั้งใจไม่ใช่ตั้งใจครับคือหลุดจริงๆครับออริจินอลคุณจะร้องโอการดาแม่ตาวันแต่พี่ทัศน์ร้องไงโอการดาไม่ใช่โอการดาโอการดาโอการดาแต่พี่ร้องไงโอการดาใช่ใช่ใช่ยังไม่ได้ถามเลยโอ้การดาอยู่เนี่ยโอ้แต่เราร้องไม่เหมือนต้นฉบับไงเราร้องไม่ตรงเราเองครับต้นฉบับร้องโอ้การดาใช่ไหมของพี่ร้องโอ้การดามันไม่เหมือนกันโอ้การดาตาหวานทหารเกณฑ์ไม่ใช่พี่ร้องโอ้การดาใช่ไหมล่ะฮะโอเคเขาร้องอย่างนั้นจ้ะแต่ตอนนี้สิอีกตอนหนึ่งห่วงพ่อห่วงแม่แต่แกเขาห่วงแม่เลยเห็นปะห่วงพ่อไม่มี
พราะแกอยู่กับแม่แกไม่ได้อยู่พ่อแกก็เลยเข้าห่วงแม่เลยที่แกเท่าฉันคงเหงาคิดถึงพี่ไม่คือพ่อตายไปแล้วห่วงแต่แม่ตอนนี้แล้วแต่เมื่อกี้ยังพี่ทัศขาพี่ทัศขาพี่กิ๊กจ้ะเป็นไงฮะผลงานของทีมเราวันนี้สำหรับพี่ใหญ่ของเรานะคะก็พี่ทัศก็มาตอนไหนก็ทำให้เรารู้สึกภูมิใจทุกๆครั้งค่ะประทับใจทุกครั้งที่พี่มาค่ะดีมากค่ะเป็นไงฮะพี่ทัศครับทีมของคุณนี่สนับสนุนได้อย่างดีเลยไหมฮะครับผมเหมือนกับชมน่าดูชมน่าดูนะฮะชมน่าดูเลยเหมือนกับชมน่าดูเดี๋ยววันนี้นะกล่าวไปเลยตอนร้องไงว่าโอ้ยวันนี้ถ้าเกิดพี่ทัศน์ร้องดีเนาะพวกเราจะตบรางวัลจริงเหรอฮะใช่ร้องดีแต่วันนี้ร้องไม่ดีเดี๋ยวลาไปข้างนอกสมกับชื่อทัศน์ณตะกั่วทุ่งจริงๆเลยครับเพราะขึ้นเวทีเมื่อไหร่เสน่ห์การร้องและการเล่นก็เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพเช่นเคยไม่มีออมมือให้น้องๆกันเลยนะครับ